เรื่องความรักนิดนึงค่ะตอนนี้ยังไงคะเป็นไงบ้างโสดโสดค่ะกลับมาโสดแล้วเนาะ 100% โสดค่ะโสดค่ะก็คือเส้นทางอุปสรรคใช่ไหมหมิวสรุปแล้วจริงคือเราเรียกว่ายังไงอ่ะเราเรียกว่าเส้นทางมันไม่ได้เป็นอุปสรรคหรอกแต่ว่าความสามารถเราที่จะไปอยู่ตรงนั้นอะเราทำไม่ได้อะเรายังทำไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเราเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เราไปอยู่กับเขาตรงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านั้นเราปล่อยให้เขาให้เขาไปเจอคนที่ทำหน้าที่นั้นแทนเราได้ก่อนดีกว่าก็เลยไม่อยากลาประมาณนี้ใช่ใช่สงสารไงเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวอะอยู่ที่นั่นอะเราเข้าใจว่าแบบมันต้องมีใครสักคนนึงเขาแบบต้องการที่จะมีใครสักคนนึงที่ได้พูดคุยกันกลับมาได้เจอหน้ากันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้แบบเส้นทางความรักกลับมาสดใสอีกครั้งนึงในเร็ววันเนี่ยหมิวก็พยายามที่แบบหยอดไปทุกวันพี่กลับมาได้แล้วเดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาก็คือยังคุยกับเขาอยู่ใช่ไหมก็แป๊บนึงนะคะพ่อคือนานๆคุยทีแบบคือเราก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิวก็ยังเห็นเขาเข้ามาดูสตอรี่มิวอยู่ทุกวันน่ะบางทีมิวก็แบบก็ส่งกลับไปว่าแหมคิดถึงใช่มั้ยล่ะเข้ามาดูอ่ะเออหยอดไปติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ